จริงๆคำว่าสวยในสังคมไทยเนี่ยมีค่อนข้างมีกรอบอยู่ไม่ว่าจะต้องขาวพร้อมสูงนะคะถึงจะเรียกว่าสวยเพอร์เฟกต์นะคะแต่สำหรับวอแวร์นะคะวอแวร์ว่าคำว่าสวยไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์ค่ะศิรมณีธนเดชโชพันธ์วอแวร์ค่ะวอแวร์เป็นกินรีเปิดเพจโอเวอร์ไซส์มานะคะเพื่อให้อยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะกับสาวพาร์ทไซส์นะคะแล้วก็มีคน DM เข้ามาถามค่อนข้างเยอะมากว่าการดูแลตัวเองแล้วก็การเพิ่มความมั่นใจทำได้ยังไงจริงๆเราคิดว่าสังคมไทยยังไม่เปิดกว้างสำหรับสาวพาร์ทไซส์นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆหรือว่าแบรนด์ต่างๆก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญสำหรับสาวพาร์ทไซส์สักเท่าไหร่ซึ่งคุณจะเห็นได้อยู่แล้วนะคะตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆชอบเต้นแจ๊สแดนซ์นะคะหรือก็ฮิปฮอปนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆนะคะก็เคยเรียนนาฏศิลป์ไทยค่ะซึ่งจริงๆแล้วในนาฏศิลป์ไทยนะคะมันยังมีความมันยังมีกรอบของความงามอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสูงขาวต้องผมยาวหรือต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วบอกแบบไม่ใช่ก็เลยต้องเหมือนแบบต้องไปหายาลดน้ำหนักกินเพื่อที่จะให้หุ่นดีเพื่อที่จะให้ได้ไปรำเพื่อนที่ต่างประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่มีความสุขเลยนะจริงเพราะว่ารู้สึกว่าแบบหรอแล้วมันยังไงต่ออ่ะก็ในเมื่อเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำหนึ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดแล้วก็พอกินยาลดน้ำหนักก็ใจสั่นค่อนข้างรู้ตัวเองว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่เรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็มีน้องมาคอมเมนต์ในเพจโอเวอร์ไซส์นะคะใต้ในชุดที่วอใส่บิกินี่นะคะว่าวอเนี่ยเป็นอินสปิเรชันให้กับเขาเป็นไอดอลให้กับเขาความรู้สึกตอนนั้นก็คือรู้สึกดีใจค่ะในสิ่งที่เราทำลงไปแล้วแบบมันโอเคเรารู้สึกว่านั่นแหละคือความสำเร็จของเราตรงไหนนะคะว่าไว้ว่าผู้หญิงมีความสวยที่ความมั่นใจและพลังบวกค่ะเพราะว่าตรงนั้นแหละเป็นความสวยของพวกเธอเองซึ่งความหลากหลายนั่นแหละค่ะที่ว่าแวร์คิดว่านั่นคือกินรีจริงๆแล้วในเมื่อทุกๆคนมีความแตกต่างมีความหลากหลายอะค่ะทำไมเราถึงจะต้องไปแบบกำหนดหรือไปจัดว่าสาวพาร์ทไซส์เนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแสดงออกในตัวตนมากขึ้นค่ะแต่สำหรับวอแวร์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะสำหรับสาวพาร์ทไซส์ Coconuts TV